สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็สำหรับการตีบอสเมกาในซีซั่นเต็มแม็กตั้งแต่วันที่14ถึง26กันยายนนี้นะครับจะพบกับเจ้าเมกาเฮลกานะครับซึ่งเป็นโปเกมอนมืดประเภทความมืดไฟนะครับโดยโปเกเด็กนะครับกล่าวไว้ว่าเมกาเฮลกานะครับเป็นร่างพัฒนาเมกาของเจ้าเฮลกาเมื่อมันเข้าสู่การเมกานะครับหนามบนหลังของมันจะใหญ่ขึ้นและมีวงแหวนคล้ายกระดูกเพิ่มรอบฐานหางหนามที่คอก็จะยาวขึ้นและก็โค้งไปทางไหล่จากที่มันเคยมีสร้อยคอกระโหลกแบบเดิมนะครับจะถูกแทนที่เป็นโครงฟันขนาดใหญ่พร้อมหนามสองข้างเขาของเมกาเฮลกาจะชี้ตรงขึ้นกรงเล็บกลายเป็นสีแดงเข้มเพราะว่าร่างกายจะสร้างความร้อนสูงซึ่งบางครั้งจะทำให้มันเจ็บตัวได้นะครับและเมื่อมันพ่นไฟออกมาไฟนั้นก็จะร้อนแรงมากจนสามารถเผาศัตรูเป็นเท่าฐานได้ด้วยครับในการตีบอสเมกาเฮลกานะครับเพื่อนๆจะต้องใช้โปเกมอนที่มีท่าโจมตีประเภทน้ำต่อสู้ดินแล้วก็หินนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของโปเกมอนประเภทความมืดไฟนี้นะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมควรมีประมาณ 2-3 คนขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดปาร์ตี้เพื่อช่วยกันจัดการกับน้องเมกาเฮลกาให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเพื่อนๆตีบอสเมกาตัวนี้สำเร็จนะครับจะได้รับหินสำหรับวิวัฒนาการเมกาเฮลกาแล้วก็มีโอกาสได้เผชิญหน้ากับเฮลกาที่อาจเป็นสีแตกต่างได้ด้วยนะครับสำหรับ CPC ดาวของเฮลกานะครับจะอยู่ที่1505และถ้าได้บูสต์สภาพอากาศนะครับหมอกหรือแดดจ้าหรืออากาศปลอดโปร่งนะครับ CP อาจจะสูงถึง1882เลยทีเดียวนะครับขอทุกคนโชคดีกับการตีบอสเมกาเฮลกาในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอให้ได้4ดาวชายนี่เฮลกากันทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ